สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับยังไงหยุดปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกสนานได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้อยู่กับคนที่รักนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีหน้าตลอดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของมหาสารคามในตอนนี้นะครับอากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับมหาสารคามก็รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้แต่ว่าก็ถือว่าเยอะกว่าปกตินะเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นรอบเมืองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มๆในห้องแต่งตัวนัดโบกมือใส่ชุดโซเชียลแคมพี่หน่อยโอเคกีว่าเกมคู่เลยสามขายด้วยนะครับไม่ต้องถามเลยแค่คนดูเขาก็รู้แล้วยังไม่แข็งพี่แต่ข้างบนยังคิวโมโลฝั่งครับครับผมเซอร์ไพรส์คอมเพล็กซ์ครับโรงเรียนตัดเสื้อและสวยยูรินไอซ์